ข้อแข็งๆเดินยังมือบ่ได้ต้องยังเอวใส่เอวส่งตัวรถไอ้รถต้าเลี้ยงนี่ต้องใส่เอวส่งตัวพอถนัดเลยลองขับมันต่างกันยังไงกับรถกวางต้าเลี้ยงยกล้อข้างเดียวก็ได้เรื่องข้างหนึ่งข้างนี้ยกข้างนี้ไปขนเข่ารถต้าเลี้ยงไปขนเข่าสามสอดสามตรงตีเดินทางต่อทางมาหน้าเพิ่งบรรยากาศทางมาหน้าครั้งแรกในรอบหลายเดือนก็ต่างกันกับฟังเล่าก็ได้ถนนก็ได้ครับมือเดียวกันเอาแอลส่งโตเลยตดต้าเล่นพอใส่แอลนี่ใส่ตะมือนี่ซ้ำงองงองงซ้ำเลยซ้ำไปสิซาเล่งบ่ได้ขับง่ายๆเด้อพี่น้องผู้ใดขับง่ายบ่แม่นเด้ออย่าหาว่าเด้อแนวนี้บ่เคยขับกับไปบ่เป็นคือกันเด้อซาเล่งแต่ว่าถ้าขับบ่ได้ก็อายผู้หญิงดอกว่าพุ่นเพิ่นเสี้ยนกันล่ะพุ่นเลี้ยวอย่างรวดเร็วทันใจเลยไปต่อครับขนาดทางอยู่ในหน้าก็คักนี่มีรถปิกอัพพันอยู่ดอกว่าเห็นว่าก็ได้แสดงว่าเจริญอยู่ถ้ามีรถปิกอัพพันบ่มีแต่ซาเล่งดอกแต่ว่ามองสิไปบ่แม่นไปนําปีกับหรอกว่าสิไปแต่จะคล้องหรอกมองสิไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปใส่ค่อยแต่เบิ่งแล้วเดี๋ยวขวาซั่นแล้วบักมาที่จอดในร่มโอ้ในห้องนี้าอย่างมีคนขี่ที่ต้นยางโอ้โหต้นใหญ่ๆบ่ค่อยมีน้ำบ่เต็มปุเดี๋ยวมาเบิ่งต้นน้อยๆแล้วนี่ต้นใหญ่แล้วนี่บ่เต็มปุเลยบ่เต็มปุบาดนี้มาเบิ่งต้นน้อยๆครับน้อยขนาดคู่กันยังได้เต็มปุเลยไม่มีต้นมากินกันเหม็นเหม็นโอ้ไม่ออกยืนทาแล้วเอาถุงปุ๋ยไปก่อนตีเข่าคนเดียวจะพาไปเบิ่งตีเข่าแบบโบราณยังก็ปล่อยให้เมียตีเข่าทาผู้เดียวเกลียดบ่เว้านําเลยพี่น้องบาดเอ้าเฮ็ดจังได๋บาดสิได้กินข้าวแรงบ่ล่ะมันทั้งเฮ็ดทั้งจมให้กันเด้นี่ซากได้เฮ็ดว่าบาดนี่สิเป็นไฟโชว์ฝีมือให้เมียเบิ่งได้บาดมันบ่หลายหรอกครับฝนสิตกก็เลยฟ้าวมาเฮ็ดซื่อๆดอกหน้าสามให้สุภาษิตเพิ่นว่านางเอ้ยหน้าหลายอายบ่มักมักแต่หน้าหน่อยๆพ่อได้เฮ็ดกินซะแล้วโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากไปหาน่ะไปหาหลินสาวอย่าไปหาหน้าหลายเด้อพี่น้องมันสิคันเฮ็ดโอ้ป้าดอกมวนซื่อๆดอกว่าบ้านนี้สิโตฝีมือให้เมียนางเบิ่งเลยบัดเบิ่งนี่เป็นจังได๋ตีไปตีมาก็สิมันยากหลายก็สิตีจัก5 6เที่ยก็สิทิ้งรถนะเริ่มสิแม่เขาเด้ตีดูๆเพราะว่าบ่เคยเฮ็ดอยากจังซี่จักเที่ยเด้ตีจัก6 7บาทนี่ก็ทิ้งเลยเล่นๆครับพี่น้องหน้า3ให้ได้เข้าเกือบ20ถุงตำนี่เอาไว้จะกินบ่มปีกะยามันซื้อตื้มซื้อตื้มเพราะว่าอาชีพขับรถมาเฮ็ดลองเบิ่งเนาะโ
ครับแล้วพบปอกันใหม่ในคลิปต่อไปฟังนครพนมพุ่นล่ะนี่ล่ะทางไปเหมือนแรงล่ะที่ออกเดินทางฝากกดติดตามนี่เด้อฝากรักหมู่แต่ไม่รู้จักหมู่บ่รู้จักหมู่ฝากเพื่อนเก่าแต่บ่รู้จักเพื่อน